เอามาแล้วบ่เก่งโอ้หวัดดีน้องหวัดดีปะโทเพิ่งมาฮอดบ่เพิ่งมาฮอดเพิ่งมาฮอดโอ้สุดยอดแถวกินข้าวกินน้ำไปนี่มากินงานผมนี่มาจากคนมาจากคนมาประมาณ4 5คนนี่ล่ะสวัสดีครับสวัสดีมื้อนี้อยู่กับผมเฮียต่ำหำตรง Channel นะครับรับชมอยู่จังหวัดใดเนี่ยก็คอมเมนต์บอกเนี่ยเด้อโอ้การฮ้อนแฮงการฮ้อนไอ้นี่ก็น้องมันมามาหาบ่ต้องการก็ได้ดอกน้องมันมาหาก็คือนี่ผมสิบ่ได้อวดบ่ได้โชว์เนาะครับก็คือความสำเร็จของผมนี่ก็คือบ้านหลังใหม่ที่ว่าขึ้นบ้านน้องรักไปแล้วก็อันนี้เป็นหลังใหม่ของผมที่สมเฮ็ดประมาณสมเฮ็ดบ่ได้บอกไผเนาะครับก็ใช้เวลาสร้างประมาณปีกว่าๆอันนี้ผมบ่ได้โชว์เนาะครับคือสิถ่ายคลิปไว้ให้เบิ่งเป็นแรงบันดาลใจให้พี่น้องได้เบิ่งว่ามือนึงจากผมที่สู่เอาตรงๆว่ากว่าสิผมมีมือใดก็คือพี่น้อง FC ล่ะครับขอบคุณพี่น้อง FC ทุกผู้ทุกคนเนาะครับที่ให้การติดตามครับถ้าบ่มีมือนั้นบ่มีมือนี่บ่มีมือนี่ไม่ถ้าบ่มี FC ก็บ่มีมือนี่นี่ล่ะไอ้เก่งก็กำลังมาฮอดครับเดินทางมาจากกรุงเทพฯอันนี้สิขึ้นบ้านใหม่ก็คือวันที่3ครับครับจังรถแห่พร้อมเด้จังรถแห่ซ่องดูฮี้นี่ล่ะครับก็คือผมเป็นกำลังใจให้สู่คนครับไอ้ที่กำลังท้อก็ต้องสู้เห็นว่าเฮาตะกี้ผมยังงานก่อสร้างได้ผมเอาตรงผมไม่ได้ดูถูกอาชีพงานก่อสร้างตะกี้คนหิวคนปวดเนาะแม่นบ่เก่งก็ไปหาเออตะกี้อันนี้คือความสําเร็จเนาะครับผมบ่ได้เปิดเผยที่ไหนมาก่อนที่ว่าสร้างที่ขึ้นตอนนั้นก็คือบ้านไอ้พ่อกับแม่น้องรักแต่ว่าอันนี้อาจสิเป็นบ้านผมบ้านหลังใหญ่กับน้องรักแต่ว่าสร้างพร้อมกันแหละครับแต่ว่าบ่ได้เปิดเผยที่ไหนผมก็คือซุ่มเฮ็ดนะหลังใหญ่กว่าเก่าเบิ่งความกงความงามพี่น้องว่างามบ่เอองามแห้งสุดยอดกับเท่าไรนี่ไอ้เพิ่นเบิดกับประมาณ4ล้านกว่า4กว่าเลยบ่แม่นอู้จะว่าประตูเจ้าเป็นสแตนเลสเบิดเลยเด้แม่นเนื้อที่กับเกือบเป็นไรพุ่นน่ะอันนี้บอกไปก่อนนะผมขอย้ำอีกที่ขอบคุณพี่น้อง FC ที่ให้การติดตามขอบคุณทุกคนที่ให้การสนับสนุนโอ้โมอยากมีความฝันแบบนี้บ่อยากนั่นแหละอ้ายสอนเฮ็ดชีพบักลาก็ต้องสู้เข้าใจบ่ในเมื่อเฮาสู้เฮาก็ต้องมีสักวันที่จะประสบความสำเร็จล้มแล้วก็ต้องลุกลุกบ่ได้ก็ต้องข้านสู่บืนเอาที่สำคัญคือพี่น้อง FC เก่งเฮาเว้าอยู่ดิมื้อนี้น้องรักบ่ได้มาเนาะครับน้องรักไปกรุงเทพก็เลยบ่ได้มาออกคลิปนำวันที่3ผมสิทำพิธีขึ้นบ้านใหม่นี่ผมให้มือดีแม่นมือดีอันนี้ก็ตกแต่งไปแต่ว่าเฟอร์นิเจอร์บ่ทันได้มีหรอกครับนี่บางคนสั่งก็สิว่าอวดได้บ่นี่คือเบิ่งไว้บ่ต้องว่าเฮาอวดเฮาโชว์ครับเบิ่งไว้เพื่อเป็นแรงบันดาลใจเนาะเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่ที่มาสู่งานมาอย่างสิน่ะนี่แหละครับสู้ๆครับเป็นกำลังใจให้สุภูทุกคนเนาะครับเป็นไงสุดยอดเบิ่งดิล่ะบ้านเฮาบ้านเฮียตั้มมันอันนั้นโอ้ยกูใส่ซุ่มสูมากเฮ็ดอีหยังกูเงินกูก็จ่ายบ่เฮียบ่แห้งล่ะซุ่มมาอัดคลิปอีหยังอยู่นี่ต้นหมอต้นไม้ก็เลยสิตายจ้าไล่มันมาปลูกต้นไม้จังไหนจะมานอนของกูเฮ็ดแรงแงงไว้จังสิจังไหนกันไปอัดคลิปกำลังสีฟ้อมเนี่ยจังหน่อยกับบ่ได้เนาะมาแม่เก่งตาย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 โอ้ยอันผมยืมเพิ่นไทยคลิปซื้อครับโอ้ยต้นไม้กูล้มมีหลี5ขวบเอ้ยตายซะเนาะบาดนี่ไอ้เจ้าพ่อเฮ็ดหยังนี่ไอ้กูซ้อมบดกูซ้อมบดแล้วล้มอีกแล้วโอ้ยวันนี้ไอ้จามันไอ้จามันคนมันเอาบักจกมาเอาจกมาไอ้เอาง่ายๆไปปลูกใช่ครับเอาไปปลูกข้างในนี่เลยเอาไปปลูกข้างๆบ้านพุ่นน่ะกูใส่ซุไปปลูกอันน้ำนาบ้านต้นนั้นงามๆเอาไปปลูกนาบ้านสูสิมาทายเล่นทายหัวอยู่นี่เงินก็เอาไปแล้วโอ้โหมัน300พุ่นได้บ่เก่งขาแรงเฮ็ดติจังบ่ซ้ำมานี่ฮะยังก่อนบ่ได้กูเฮ็ดติจังบ่ซ้ำมานี่เฮ็ดติจังบ่ซ้ำเอ้ยฝรั่งแนวใดเว้าจังบักสังได้ฝรั่งคือหยังก่อบ่จังฝรั่งบ่เกาหลีเอาเกาหลีเกาหลีโอ้จังบักสังจังบักสังว่าซั่นโอ้ยอันบ่แม่นบ้านผมเด้อพี่น้องอันนี้บ้านยายจีผมมารับจ้างปลูกต้นไม้บักคนซื้อหึบักคนซื้อบักคนซื้อบักคนซื้อนี่ล่ะเวลามื้อนี้ก็มายินดีกับเอื้อยครับยินดีกับเอื้อยขึ้นบ้านไม้เอื้อยเออแต่ว่ามื้อนี้เบิกค่าแรงไปแล้วไปไปพี่น้องเออโอ้ย